จ้านายครับผมมาเอาเอกสารครับไปไหนของเขานะอันนี้ละมั้งอะไรนะฉันมาเอาเอกสารน่ะแต่เธอมาทำอะไรฉันก็มาเอาเอกสารเหมือนกันอืมขออนุญาตครับผมเอาเอกสารครับคุณฟ้าลุกออกมานี่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือหัวหน้าแผนกของที่นี่เจ้านายว่ายังไงนะครับจะให้เด็กใหม่ขึ้นไปเป็นหัวหน้าแผนกเจ้านายคิดอะไรอยู่ครับใช่ค่ะมันเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานคนที่สมควรได้รับตำแหน่งคือพวกเราไม่ใช่หรอคะเจ้านายครับมีอะไรคุณฟ้าคือตอนที่ผมเข้ามาเอาเอกสารผมเจอเงินหนี้อยู่ในแฟ้มนะครับผมกลัวว่ามันจะหายก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนรอเอามาถามเจ้านายอีกทีนะครับจริงๆฉันตั้งใจทำแบบนี้เองแหละฉันซ่อนเงินไว้ใต้แฟ้มละ 5,000 บาทเท่าๆกันคุณรู้ไหมฉันทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรไม่ทราบครับถึงฝ้าเขาจะเป็นแค่เด็กใหม่แต่เขาก็มีความซื่อสัตย์มากกว่าพวกคุณเจ้านายช่วยคิดให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมครับใช่ค่ะพวกเราเป็นประสบการณ์ในการทำงานมากกว่ามันนะคะบริษัทของฉันไม่ได้ต้องการคนที่มีประสบการณ์แต่บริษัทของฉันต้องการคนที่มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นฉันขอไล่พวกคุณออกเจ้านายจะมาไล่พวกเราออกได้ไงครับพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรผิดงั้นหรอขอโทษนะคะเจ้านายให้โอกาสฉันแก้ตัวอีกสักครั้งได้ไหมคะใช่ครับให้โอกาสพวกเราด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วฉันไล่พวกคุณออกเชิญค่ะ
เจ้านายครับผมเป็นแค่เด็กใหม่จะให้ผมไปทำงานคุมคนทั้งแผนกแบบนี้ผมคงทำไม่ไหวหรอกครับคุณมั่นใจในตัวเองหน่อยสิฉันเฝ้าดูการทำงานของคุณมาสักพักแล้วถ้าดูจากความซื่อสัตย์และศักยภาพในการทำงานของคุณฉันเชื่อว่าคุณต้องทำมันออกมาได้ดีแน่นอนค่ะครับเจ้านายขอบคุณมากๆเลยนะครับ